เอาละครับข้ามไปที่บันเทิงเกาหลีกันบ้างดีกว่านะครับก็ไปที่เรื่องราวของนักแสดงคนนี้ครับชเวจินฮยอกนะฮะที่บอกไปเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้เขาได้มีการละเมิดกฎนะครับในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับก็คือออกไปท่องเที่ยวไปนัดเจอเพื่อนนะครับในสถานบันเทิงยามค่ำคืนนะครับและแน่นอนว่าเจ้าตัวเองก็บอกว่าเขาไม่ทราบจริงๆนะถึงข้อกฎระเบียบนี้นะครับก็เลยรู้สึกเสียใจมากๆนะครับแสดงความเสียใจแล้วก็รวมไปถึงรับผิดชอบโดยการเบรกงานทุกอย่างในวงการบันเทิงช่วงนี้ครับกลายเป็นประเด็นที่ชวนตกใจไม่น้อยนะครับเมื่อล่าสุดนะชเวจินฮยอกนักแสดงคนดังครับจากซีรีส์มิสเตอร์ควีนนะครับแล้วก็ Chanel แล้วก็รวมไปถึง Emergency Couple นะครับได้ประกาศพักกิจกรรมงานบันเทิงทั้งหมดนะฮะอย่างกระทันหันหลังจากได้ทำการละเมิดข้อกำหนดในช่วงที่มีการระบาดโควิด-19นะครับทั้งนี้นะครับจากแถลงของเอเจนซี่นักแสดงหนุ่มคนดังนะครับระบุว่าทางสังกัดต้องขออภัยอย่างสุดซึ้งนะครับที่ชเวจินฮยอกได้ละเมิดข้อห้ามช่วงโควิดด้วยการไปเยือนบาร์หรือว่าสถานเริงรมแห่งหนึ่งโดยไม่ตั้งใจนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่ทราบจริงๆนะครับว่าในช่วงนี้สถานเริงรมต่างๆยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้โดยตัวนักแสดงหนุ่มคนดังนะครับมีนัดพบกับเพื่อนนะฮะที่นั่นแล้วก็เพื่อนบอกว่าร้านนี้เปิดได้ถึง4 ทุ่มฮะก็โดยที่ไม่รู้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่กฎหมายในช่วงเวลานี้โดยตัวนักแสดงหนุ่มรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับที่ไม่ตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการระบาดอย่างถี่ถ้วนนะครับจนทำให้มาละเมิดกฎในครั้งนี้นะฮะจึงขอยอมรับผิดโดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆนั่นเองครับโดยนอกจากจะมีการประกาศพักทุกกิจกรรมบันเทิงหลังจากเกิดเรื่องแล้วชเวจินฮยอกยังต้องมีการแจ้งถอนตัวจากรายการวาไรตี้โชว์ครับ My Little Old Boy ทางสถานี SBS นะครับซึ่งทางรายการเนี่ยเตรียมคัดในส่วนที่มีชเวจินฮยอกรวมอยู่ออกในเทปที่อัดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วด้วยนะครับเชื่อว่าแฟนๆหลายคนก็คงเข้าใจนะฮะแล้วก็รู้สึกรับรู้ได้นะถึงการที่แบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับหลังจากนี้ก็ยังรอติดตามผลงานอยู่นะครับเขาเรียกว่าคุณเพื่อนพาผังเนอะแบบนี้นะถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันนะต้องเช็คดีๆก่อนหลังจากนี้นะครับใช่ค่ะ